ต้อนรับกับเข้าสู่ตอนที่3ของ iBit Insight นะครับ2ตอนที่ผ่านมาทำให้คุณผู้ชมมองเห็นปัญหาได้ชัดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับบทเรียนครั้งสำคัญที่ปตท.ควรที่จะพิจารณาตอบจากนี้คืออะไรบ้างครับต้องถามพี่โก้กันต่อครับครับ ครับคือมันไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลผมว่าแม้แต่ภาครัฐเองเนี่ยมันก็ปล่อยปละละเลยในการที่จะดูแลปัญหานะผมยกตัวอย่างรูปธรรมก่อนจะไปปตท.เนี่ยผมหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมันมีข่าวอันนึงที่ผมอ่านแล้วผมก็ข้ามขำครับคือเขาบอกว่ามันมีคณะกรรมการระดับชาติชุดหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับไม่เคยประชุมเลยและกรรมการชุดนี้เนี่ยชื่อว่าคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันชื่อชัดเจนมากเลยนะมีด้วยครับผมเคยได้ยินเรียกตัวย่อว่ากปน.นะคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันชื่อมันชัดเจนมากเลยนะว่าอุตส่าห์คิดอ่านกันได้นะว่าเฮ้ยมันต้องป้องกันไอเนี้ยมลพิษทางน้ำที่อาจจะเกิดจากน้ำมันเนี่ยเพราะรู้ว่ามีการเนี่ยมีโรงกลั่นตั้งเยอะตั้งแยะมีเรือน้ำมันมาขนถงขนถ่ายโอกาสที่เกิดสภาพนี้มันน่าจะมีครับเพราะนั้นรัฐบาลก็เลยตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเข้าใจว่าตั้งแต่ปีหลายปีแล้วรวมผมว่าอาจจะเกือบ10ปีแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เคยมีการประชุมและกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนว่าเป็นโดยตำแหน่งซะเยอะเช่นรู้ไหมใครเป็นประธานโดยตำแหน่งอย่าบอกว่าอดีตปตท.นะครับโน้โดยตำแหน่งโดยตำแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือคุณชัดชาติศิริพันธ์นั่งรัฐมนตรีปุ๊บเป็นโดยตำแหน่งต้องเป็นโดยตำแหน่งครับไม่เคยรู้เลยว่ามีตัวชัดชาติเองไม่เคยรู้เลยจนเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาชัดชาติเองเป็นคนให้สัมภาษณ์ว่าผมเพิ่งรู้ว่าผมเนี่ยเป็นไอ้ประธานชุดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเรียกประชุมว่าต่อไปนี้จะต้องมีมาตรการเอ้าครับประเทศไทยนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าเลขาเนี่ยจะเป็นอธิบดีกรมเจ้าท่าที่จะคอยดูแลเรื่องนี้แล้วก็ออกมาให้ข่าวช่วงหลังๆนี่แหละก็ออกมาให้ข่าวบอกว่าเฮ้ยกำลังจะต้องพิจารณา คือปตท. PTTGC เนี่ยเขาก็เลยเริ่มพอเกิดเหตุนี้เขาเริ่มตระหนกสีว่าเฮ้ยไอ้ทุ่นนี่มันเวิร์กไม่เวิร์กคือการเอาทุ่นลอยน้ำแล้วก็มีไอ้สายลอยอยู่แล้วก็มาปลั๊กอินเรือน้ำมันเนี่ยมันทำให้เกิดลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือจะใช้วิธีมาลอยลำกลางทะเลแล้วก็เอาเรือเล็กไปรับแล้วก็ขนถ่ายน้ำมันลงเรือแล้วขนถ่ายน้ำมันลงเรือเสร็จแล้วค่อยวิ่งเข้าลงกันก็คือเข้าไปน้ำตื้นได้ไอ้ทางคณะกรรมการกปน.เนี่ยเขาบอกว่าอันนั้นเผลอๆจะเสี่ยงกว่านี้อีกก็กำลังจะต้องไปดูว่าเฮ้ยทางเลือกที่เหมาะสมคืออะไรครับซึ่งฟังแล้วมันเศร้าไหมมีกรรมการระดับชาติแต่ไม่เคยมีการประชุมครับมันแสดงว่าอะไรรัฐบาลไม่เคยสนใจว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ครับถึงไม่มีการประชุมเลยไอ้ข้าราชการที่นั่งหัวโดอยู่ที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ก็ไม่เคยตั้งแท่นเสนอไปยังรัฐมนตรีที่มาเป็นประธงประธานหรือนักการเมืองที่มาบริหารว่าเฮ้ยมันมีกรรมการชุดนี้นะครับท่านควรจะประชุมหน่อยไหมครับอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีนะก็คือมีกินตำแหน่งกันอย่างเดียวครับไม่รู้ประหลาดไหมประเทศไทยใช่ครับแล้วก็ยังไม่นับไอ้กฎหมายสารพัดที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ซึ่งมันควรจะมีคนมาออกแอคชั่นอะไรมากกว่านี้นะผมเห็นกรมอุทยานออกมาเต้นอยู่นิดหน่อยหลังจากเกิดเหตุแล้วพอช่วงหลังๆก็เสียงก็เบาลงเบาลงเบาลงไปเรื่อยๆก็ไม่รู้อะไรปิดปากนะฮะก็เงียบไปแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยไอ้คดีนี้มันจะเงียบหายไปขนาดไหนนะเราจะมีการฟ้องเอาผิดทางอาญาทางแพ่งอะไรกันหรือเปล่าเผลอๆก็เงียบเงียบไปก็อาจจะออกมาในรูปปตท.ยอมจ่ายชดเชยเยียวยาตั้งกองทุนอะไรไปแล้วก็จ่ายเขาก็โดยวิธีการที่เขาแฮนเดิลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอ้ผลกระทบทันทีระยะสั้นที่เกิดขึ้นชาวประมงรีสอร์ทเนี่ยเอามาคิดกันเปอร์หัวเท่าไหร่ครอบครัวละ30,000มั้งตอนนี้ที่ตีคร่าวๆสำหรับชาวประมงรีสอร์ทเสียหายเท่าไหร่ไปรวบรวมตัวเลขมาแล้วก็ผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหลายบนเกาะเสม็ดต้องชดเชยไหมที่เพที่อะไรต้องโดนปัญหากระทบอะไรยังไงจ่ายเงินป่ะพอจ่ายเงินชดเชยเยียวยาไปเสร็จตั้งกองทุนขึ้นมาก็อันนั้นก็จะเป็นในรูปที่แบบไปติดตามไปอีกสักปี2ปีว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงอาบร้าวจะดีขึ้นไหมก็อันนั้นก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นต่อ
ทั้งระบบนิเวศทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ใครจะเป็นคนตั้งแท่นที่จะฟ้องเอาผิดเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพครับส่วนปตท.เองเนี่ยบทเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เห็นชัดแล้วว่าที่เราเห็นชัดๆเลยคืออะไรว่า หลังเกิดเหตุเท่าที่เราฟังเหตุการณ์คือเรือมอนิเตอร์มีเรือเฝ้าระวังอยู่ลำเดียวก็อาจจะต้องเพิ่มแล้วข้อที่2ก็คือว่าไอ้ระหว่างการขนถ่ายการดูแลควบคุมมันจะต้องรัดกุมกว่านี้ไหมข้อที่3ซึ่งฟังดูก็ตลกมากว่าไอ้บูมที่ไปกั้นน้ำมันเนี่ยถ้าเราดูตอนที่เกิดเหตุเนี่ยบูมมันมีความยาวไม่ยาวอ่ะสั้นนิดเดียวพอเจอไอ้คราบน้ำมันมือมาเข้าไปนี่ขนาดอะไรล่ะ 50,000 ลิตรนะครับถ้าเกิดมันมากกว่า 50,000 ลิตรเนี่ยไอ้บูมที่มีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันก็เหมือนแบบไม่อยู่มันไม่ทางเอาอยู่อ่ะความยาวมันไม่มากเท่าไหร่เลยถ้าว่าจริงถ้าดูโดยสายตาก็ไม่กี่กิโลเมตรอ่ะไอ้ความแล้วพอไปวางในทะเลแล้วมันโดนคลื่นซัดมันก็จะออกเป็นโค้งๆใช่มั้ยครับเพราะนั้นมันกันไม่อยู่อยู่แล้วหรือแม้แต่สิ่งที่เราน่าสนใจมากคือไอ้นอกเหนือจากไอ้ทุ่นกักน้ำมันที่มันจะต้องยาวกว่านี้นะไอ้เครื่องมือเก็บคราบน้ำมันออยสกิมเมอร์ก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็ไอ้สารที่เอามาใช้ในการโปรยเนี่ยไอ้ออยสปิลเรสปอนอะไรของเขาเนี่ยนะที่เขาเอามาโปรยเพื่อทำให้ไอ้คราบน้ำมันมันหล่นลงไปอะไรที่ว่าเนี่ยต้องไปเอามาจากสิงคโปร์โอ้โหซึ่งตอนผมอ่านข่าวตอนแรกผมก็ยังนึกสงสัยว่าเฮ้ยปตท.บริษัทระดับจะติดอันดับฟอร์จูนเป็นหมื่นๆล้านนี่ไม่มีไอสารตัวนี้เองหรอมันต้องไปขอสิงคโปร์เข้าใจว่าไปจ้างไอบริษัทที่ทำหน้าที่นี้บริษัท Oil Spill Response อะไรเนี่ย OSRL เนี่ยส่งเครื่องบิน430แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไอสารบ้านเนี่ยมาโปรยซึ่งเอ๊ะมันยังไงไม่มีเองเหรอครับมันควรจะต้องมีเองไหมอะไรเงี้ยนะแล้วก็แม้กระทั่งไอ้สภาพที่เราเห็นที่มันอีหลักอีเหลือมากตอนน้ำมันเข้าไปแล้วก็ไปเอาไอ้กระดาษซับน้ำมันปูอะไรเนี่ยนั้นก็ตักน้ำมันกันงอกแงกงอกแงกเนี่ยมันดูไม่โปรเฟชชั่นอลเลยอ่ะถึงขนาดถ้าคุณจำได้คือมีกระแสถึงขนาดว่าเฮ้ยเรามาเอาเส้นผมทำเป็นไอ้ที่ดูดน้ำมันแฮร์บูมอะไรกันไหมถึงขั้นจะรณรงค์ตัดผมไปช่วยกันเลยนะพวกจิตเอาสงอาสาฟิตขึ้นมาจะลุกไปแห่แหนไปเสม็ดกันอุตลุดไปหมดเนี่ยคือมันไม่มีความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉินพวกนี้เลยซึ่งผมว่ามันต้องทำแผนเตรียมการแล้วก็โดยปกติแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าปตท.ก็คงทำก็คือมีแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มันจะต้องซักซ้อมกันคือพูดง่ายๆถ้าเทียบเหมือนแผนไฟไหม้เวลาคุณอยู่ในบริษัทองค์กรชั้นนำก็จะมีซ้อมหนีภัยซ้อมหนีภัยอะไรต่างๆเนี่ยปตท.เองเนี่ยก็ต้องมีการฝึกพวกนี้กันเป็นระยะอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วด้วยคำตอบของระดับปฏิบัติการที่บอกว่าตอนทดลองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย มันเป็นสถานการณ์ ปกติครับขึ้นลมไม่แรง พอมาเจอสถานการณ์ที่แบบสถานการณ์มันนั้นนี่ขึ้นลมมันแรงครับก็เลยเอาไม่อยู่คือฟังแล้วก็แบบอ้าวมันไปกันขุ่นๆงี้ก็ได้เนาะครับนะฮะอย่างอเมริกาเขายังมีเทียบว่าสัญญาณสีอะไรสีอะไรเป็นขั้นเป็นขั้นฮะคือคุณก็ต้องทดลองหลายๆครั้งใช่ไหมไอ้แผนฉุกเฉินแบบครับช่วงต้นอาจจะเป็นสถานการณ์ปกติเฮ้ยนะถ้าฉุกเฉินทำยังไงคือเรื่องนี้ถ้าคิดแล้วเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเหตุการณ์ไฟดับภาคใต้ที่เกิดขึ้นกับกฟผ.เมื่อสัก 2-3 เดือนที่แล้วครับคือประเทศไทยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งต้องให้เกิดเหตุการณ์ก่อนต้องให้เกิดเหตุการณ์แล้วก็ลุกปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็จะประมาณ2สัปดาห์เงียบกริบแล้วก็อีกทีก็เกิดทีตะหูตะเหือกกันอีกครับนะซึ่งผมก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่สุดแล้วสิ่งที่ผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยนะส่วนหนึ่งของพลังภาคประชาชนเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นกรณีนี้ที่จะคิดว่าจะเงียบหายหรือไม่เนี่ยก็คงต้องดูบทบาทของพวก NGO อยู่พอสมควรที่เขาก็คงจะคือเนื่องจากเรื่องนี้มันกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะนะทั้งในแง่ของทะเลในแง่ของมลภาวะอีกหลายๆด้านเนี่ยแล้วก็ทางกลุ่มอะไรแหละมูลที่ต่อต้านสภาวะโลกร้อนเอ็นมูลที่ที่ดูเรื่องทะลงทะเลเองเนี่ยเขาคงจะไปติดตามเรื่องราวเพราะนั้นไอ้เรื่องการเอาผิดหรืออะไรต่างๆเขาคงจะต้องติดตามกันไม่ลดละพอสมควรละเพราะฉะนั้น
ไอ้ที่เราอาจจะคิดว่าให้สุดท้ายเรื่องมันจะเงียบไปเนี่ยไม่แน่เพราะว่ามูลที่พวกนี้เขากระตุ้นค่อนข้างจะครับพี่โก้มองผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของสเม็ดต่อจากนี้ไป เป็นไงบ้างครับคือผมไม่ค่อยคิดว่าจะกระทบมากในแง่การท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ามันอ่าวพร้าวเนี่ยจริงๆเป็นอ่าวปิดนะครับแล้วก็มีรีสอร์ทใหญ่ๆไม่กี่แห่งครับไอ้อ่าวทางซีกตะวันออกสิอันนั้นเป็นอ่าวเปิดแล้วก็มันก็ผู้คนก็ไปเที่ยวตรงนั้นเยอะกว่าครับวันนั้นตัวอ่าวพร้าวไม่ได้มีผลกระทบในเชิงภาพใหญ่มากนักแต่ว่าข่าวที่มันตีไปทั่วโลกมันอาจจะทำให้คน question นิดหน่อยแต่มาตรการรณรงค์แบบไทยๆเนี่ยมันก็คงจะตามมาเช่นลดราคาห้องพักพิเศษอะไรต่างๆเพื่อกระตุ้นให้คนกลับไปแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวเรามันค่อนข้างจะดีในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็คงจะฟื้นเร็วครับในแง่ของการท่องเที่ยวเนี่ยไม่น่าจะกระทบมากแต่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยากที่จะประเมินคือเราผมก็ไม่ได้ละเอียดถึงขนาดว่าเฮ้ยสารพวกนี้มันจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมขนาดไหนเราไม่รู้มันต้องใช้เวลาติดตามพอสมควรนะก็คงต้องดูต่อมันเป็นยังไงพี่โกอยากฝากอะไรถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี่มั้ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมดูเรื่องนี้แล้วที่ผมตั้งโจทย์ไว้เมื่อตอนที่แล้วนิดหน่อยคือว่าไอ้กรณีนี้มันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็น้ำมันเนี่ยมันก็เข้าไปที่อ่าวพร้าวก็เสียหายอย่างที่เห็นแล้วก็ไปดำเนินการแก้ไขกันแต่ผมว่าสิ่งที่เราปล่อยปะละเลยยิ่งกว่านั้นแล้วเผลอๆเนี่ยอาการมันสาหัสกว่าที่อ่าวพร้าวเยอะเนี่ยคือไอ้บริเวณที่เป็นชายทะเลที่มีลักษณะของเรือน้ำมันหรือว่าเรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปจอดเทียบท่าเยอะๆหรือไอ้บริเวณที่เป็นเขตอุตสาหกรรมเนี่ยไอ้ชายทะเลแถวนั้นเนี่ยมันพังวินาศหมดแล้วนะ เอาตัวอย่างง่ายๆที่ผมพูดพัทยาใต้เนี่ยบางที่นี่คุณไม่ต้องไปเล่นน้ำเนี่ยพอน้ำลงเนี่ยโอ้โหมันเป็นสีแดงๆเหลืองๆช้ำเลือดช้ำหนองยาวเลยแล้วมีคล้ายๆเหมือนอะไรเดือดๆปุดๆๆเนี่ยผมเคยไปเห็นที่หนึ่งเนี่ยผมเห็นแล้วผมยังตกใจว่าแบบโหมันเน่าขนาดนี้เลยเหรอไม่เห็นมีใครไปดูแลเหลียวแลมเลยเขาก็อยู่กันได้นะชาวบ้านแถวนั้นครับก็มันก็จะเกิดเหตุเป็นประเด็นข่าวก็ต่อเมื่อมีคนสักคนไปถ่ายไปอะไรแล้วเอามาซึ่งผมว่าลักษณะนี้มีอีกเยอะครับก็ความจริงก็จะน่าจะถึงเวลาที่จะไปดูแลกันไอ้คณะกรรมการอะไรที่ว่าเนี่ยครับป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันครับน่าจะทำอะไรหน่อยไหมครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คงจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับแต่ต่อจากนี้ไปนะครับเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อจะแก้ไขในอนาคตต่อไปนะครับและนี่ก็คือประเด็นที่ iBit Insight ในอาทิตย์นี้นะครับรวบรวมนำฝากคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถฝากประเด็นคำถามถามพี่โก้ได้นะครับที่ www.ibitchannel.com นะครับหรือว่าฝากประเด็นคำถามใน Facebook ได้นะครับหาคำว่าราชพลนะครับแล้วก็ฝากทิ้งท้ายถึงพี่โก้ได้นะครับและเราทั้งสองคนสำหรับประเด็นวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ